挺好，冬天夏天都可以来啊，刮大风的时候来更好，里面什么都没事儿，就下雨的时候别来啊。对，下雪就叫八旗洞。八旗洞。然后他介绍说，先有八旗洞，后有潭柘寺，对，然后再有幽州城，就是北京现在的。幽州ก็คือ北京นะคะ。สถานที่นี้ที่เรามาเรียกว่าปาฉีตงก็เขามีคำบอกกล่าวไว้ว่ามีสถานที่นี้ก่อนก็คือมีถ้ำแห่งนี้ก่อนถึงจะมีวัดฐานเจอซื่อนะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากของปักกิ่งนะคะ我们要走多长啊？萌，一个半小时，要一个半小时，走慢了两个小时。新秀见你没有？对，所以进来的时候要在进洞的门口上好洗手间，上好卫生间。再说，这个是我到30块钱一位，我到30块钱一位啊。对，没错。我先去衣服就脏了。大人话。เมื่อกี้เข้ามาตอนประมาณ13-16เราเข้ามาตอนประมาณเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้บ่ายโมงก็ได้เข้ามาถึงข้างล่างแต่ยังไม่ถึงล่างสุดในนี้อากาศประมาณ13 องศาข้างนอก1 องศาค่ะเพราะเมื่อกี้นี้เห็นที่เห็นนะคะเดินลงมานะแล้วก็ต้องลงบันไดเหล็กนี้อีกนะพอจะไปถึงข้างล่างนะคะไปดูกันข้างล่างเป็นยังไงเห็นรูปหัวใจกันไหมคะด้านขวาบนชินชินเซียงยิ่งคิดว่าลงมาประมาณได้ครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ขาสั่นไปหมดเลยค่ะตรงที่เดินอยู่นี่ข้างล่างเป็นน้ำนะคะเหมือนเขาทำเป็นยางอะสะพานข้ามน้ำในถ้ำข้าหนาวเดี๋ยวรีบเดินดีกว่าไม่สนใจคนข้างหลัง送水仙石
笋鲜食。哇哦。嗯，这盆好臭。洗洗手。臭啊。净净手，净净身。鼻子很高啊。我给你开一个灯，我给你开个灯呢，好不好？นี่สวยดีนะคะแปลกดีที่เห็นเนี่ยนะเราเดี๋ยวข้างในมันจะมีกำแพงเมืองจีนด้วยค่ะไปดูกัน现在在水世界啊，冬夏水世界，哇、哦，好凉爽啊！那这应该是一米六啊，因为我一米六高了。你看我站起来啊，现在我给你们演示一下。你不行，你1.84米，来，不行，也就站这么高了。嗯，我1.6米就还有一点就到了。你站着我看我。到了。哎，我也就站这么高了。嗯，对，走，小心木头，有木头左边。哎，好玩吗？嗯，然后ใครมาเดินในนี้ก็ต้องระวังเลยนะคะเหยียบดีๆค่ะบางที่มันก็มีไม้เขาก็วางไม้ไว้到了洞内长城景观了啊，这就该往上爬了，台阶往上走了，看看洞内长城。OK， 你先走，你先上去。我先上去啊，看看，走。เรามาถึงกำแพงเมืองจีนในถ้ำแล้วค่ะ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก็คงจะเป็นทางออกนะคะแอนว่าป้าตอนนี้เราไปปีนกำแพงเมืองจีนกันก่อนนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋อ สวยไหมคะกำแพงเมืองจีน好漂亮吗长城洞里的长城等会儿哦怎么样？刚才走了3个小时，对吗？对两个半小时，对，在洞里。挺好，冬天夏天都可以来啊。嗯、刮大风的时候来更好，里面什么都没事儿。就下雨的时候别来啊。对，下雪这边叫八旗洞。八旗洞。然后他介绍说，先有八旗洞，后有。潭柘寺，对，然后再有幽州城，就是北京现在的。幽州就是北京了哈。
สถานที่นี้ที่เรามาเรียกว่าปาฉีตงก็เขามีคำบอกกล่าวไว้ว่ามีสถานที่นี้ก่อนก็คือมีถ้ำแห่งนี้ก่อนถึงจะมีวัดฐานเจอซื่อนะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากของปักกิ่งนะคะแล้วก็จากนั้นมีวัดฐานเจอซื่อแล้วถึงจะมีปักกิ่งนั่นเองสมัยก่อนปักกิ่งเรียกว่าเมืองโยโจนะคะโยโจโยโจ城就这个是哪个年代叫โยโจ幽云十六州幽州城从唐朝的时候大概靠色从唐朝就隋唐七四一年左右那个对七百年代เมืองโยโจนะคะก็最早叫燕สมัยราชวงศ์ถังนะคะที่เราเรียกปักกิ่งว่าโยโจก่อนหน้านี้เรียกว่าเย็นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแอนหลักสือจะพาไปเที่ยวไหนนะคะชวนเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะอยากเรียนภาษาจีนกับแอนหลักสือนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เพจข้างล่างนะคะที่แอนหลักสือใส่ไว้ในข้างล่างนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเจียน